ด่วนหลักฐานใหม่ล่าสุดแฉหมดแล้วกระติกโรเบิร์ตในวันเกิดเหตุความคืบหน้าล่าสุดกับคดีแตงโมพัทรธิดาตกเรือเสียชีวิตล่าสุดมีหลักฐานใหม่มัดตัวกระติกผู้จัดการแตงโมและโรเบิร์ตไพบูลย์ในคืนวันเกิดเหตุชัดเจนว่าไม่คิดช่วยแตงโมเพราะไม่มีการบอกข้อมูลกู้ภัยแต่อย่างใดมุมกล้องถัดมาเป็นกล้องหน้าบ้านที่กระติกและโรเบิร์ตไปขอเข้าห้องน้ำเวลา 0:23 นาทีและเดินออกมาจากห้องน้ำเวลา 0:28 นาทีใช้เวลาประมาณ5นาทีและกำลังเดินกลับท่าเรือพิบูลสงครามจากนั้นเวลา 0:36 นาทีทั้งคู่เดินออกมาจากท่าเรืออีกรอบและในภาพเห็นชัดๆเลยว่าตรงที่ทั้งคู่เดินผ่านเน่นมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปช่วยตามหาแตงโมแต่กระติกและโรเบิร์ตกลับเดินผ่านไปเฉยๆไม่มีการเดินเข้าไปแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือพูดคุยอะไรเลยทั้งคู่รีบเดินออกจากซอยและคุยโทรศัพท์ตลอดจนกล้องหน้าปากซอยจับภาพเห็นว่าทั้งคู่กำลังนั่งยองๆเหมือนกับรอรถมารับช่วงเวลาประมาณ 0:45 นาทีจากนั้นก็มีรถเก๋งสีขาวมารับกระติกและโรเบิร์ตในเวลา 0:48 นาทีแล้วขับออกไปจากท่าเรือหลักฐานชิ้นนี้แสดงให้เห็นชัดเลยว่าทั้งคู่เดินผ่านทั้งรถกู้ภัยและเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากแต่ไม่มีการะเข้าไปแจ้งเหตุหรือเล่ารายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเลยแม้แต่น้อยและไม่แม้แต่จะกลับไปยังโป๊ะเรือที่เกิดเหตุแตงโมตกเรือซึ่งขัดกับคำพูดที่เคยออกมาอ้างว่ากระติกไม่ได้หนีไปไหนแต่ยังอยู่ใกล้ๆและเป็นห่วงเรื่องของแตงโมตลอด